สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ชุดในอวกาศกันอีกแล้วในมือของหมิวค่ะมีสิ่งหนึ่งสำคัญมากเลยมันคือคาถาก่อสร้างเวอร์ชั่นอัปเกรดอัจฉริยะมากกว่าเดิมค่ะชื่อว่า Building Gadget อ่ะท้าพลังงานให้เขาก่อนเอาพลังงานมาเรื่อยๆโอเคได้เยอะเลยค่ะตั้งค่าได้ค่ะจะเอาแบบไหนล่ะระยะนี่ตรงกว้างหรือได้น้อยค่ะดูระยะนั่นสิหรือจะเป็นกำแพงอื้อดูสิคะจะทำเป็นบันไดอย่างงี้ก็ได้นะอย่างแรกขอเป็นพื้นที่1ก่อนค่ะนี่แหละจะได้ดูความยาวไงแม้จะมีคาถาก่อสร้างแต่อยากจะกะพื้นที่นิดนึงนะจัดไปปุ๊บเดียวเสร็จพื้นที่ที่ต้องการกว้างแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนี่จัดให้อ่ะได้ละจัดไปด้วยแสงสว่างค่ะอาร์คแลมป์ขโมยมาจากยานของเรานั่นแหละเห็นไหมจุดแดงๆเนี่ยคือสิ่งที่มอนเตอร์สามารถเกิดได้นะโอ้อาร์คแลมป์ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยแค่มีตัวเดียวกว้างใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยการป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ค่ะจัดไปอีกดอกโอ้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีอาร์คแลมป์ค่ะนี่อาร์คแลมป์ค่ะจะให้ความสว่างในระดับที่แบบสูงมากในพื้นที่ที่กว้างมากและยังทำให้มอนเตอร์หรือม็อบค่ะกลัวด้วยนะเนี่ยหวาดกลัวค่ะต่อไฟชนิดนี้โอ้พุ่มโอ้โหสว่างมอนเตอร์ไม่เกิดการันตี100,000,000%ค่ะแบบนี้พื้นที่ตรงนี้มอนเตอร์เกิดได้ใช้ท็อตได้ไหมเนี่ยได้ค่ะแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจัดด้วยตอนแล้วกันดีตรงไหนไม่มั่นใจก็เสริมท็อตไปได้สว่างสุดๆเลยค่ะมิวได้ศึกษาข้อมูลค่ะในเรื่องของระบบพลังงานในมอดนี้เนาะก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างได้ตั้งแต่ต้นเกมนี่ชื่อว่า Fuel Generator ของที่ใช้ง่ายมากค่ะแผ่นพลาสติกก็มีแล้วเกียร์ก็คราฟง่ายทุกอย่างมีหมดค่ะแต่ต้องหาออสเมียมก่อนใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากเหล็กค่ะรวมกับนี่เลยซิลิคอนได้เป็นออสเมียมค่ะเป็นแร่ที่คุ้นเคยเนาะในมอดแพทถ้าใครเล่นก็จะเจอแร่ชนิดนี้บ่อยค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะสตีลเคสซิ่งเรียบร้อยตามด้วยเกียร์นี้ก็ง่ายมากๆค่ะดีนะที่มอดแพ็กนี้อนุญาตให้คราฟเกียร์ได้ไม่ต้องไปหลอมอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายเนาะมาละได้ค่ะ Fuel Generator ค่ะหรือว่า Fuel Generator นั่นแหละเอาขึ้นไปไว้เลยนี่มีพื้นที่ที่กว้างแล้วมันก็ต้องจัดเต็มตรงนี้นั่นแหละหน้าจออันหลากหลายเอาง่ายค่ะผลิตพลังงานจากเพลิงค่ะอะไรก็ได้ที่เผาเป็นเชื้อเพลิงได้เจ้าเครื่องนี้ค่ะผลิตพลังงานให้เราได้ทั้งนั้นแหละอู้เรรีวาร์ดเฮฟวี่ออกซิเจนแทงค์อีก1อันค่ะโอ้หมากระเป๋าดีดันเนี่ยเอามาอ้าวโอ้เต็มอยู่อุ้ยตอนนี้ต้องมีแทงค์ออกซิเจน3แทงค์แล้วสิแทงค์ใหญ่เลยค่ะเขากินเชื้อเพลิงเป็นอาหารเราก็ต้องหาเชื้อเพลิงใช่ไหมเพลิงที่ดีที่สุดก็คือชาโคลค่ะบอนไซพอดกระถางบอนไซนั่นแหละหลายคนอาจจะคุ้นเคยเนาะมันคือการปลูกพืชค่ะแบบมินิแต่ได้ของเยอะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันอัปเกรดธรรมดาต้องตัดเองเก็บเกี่ยวเองเวอร์ชันอัปเกรดเก็บเกี่ยวอัตโนมัติมาดูกันสิวางกล่องเลยแล้วก็กระถางบอนไซค่ะใส่ดินลงไปได้ขวานี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นปลูกต้นไม้สิอุ้ยโอ้โหนี่แหละโอ้ไม่ใช่น้อยไหนบอกว่าน้อยเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่ในหน้าจอเราค่ะแต่ที่จริงมันคือขนาดจิ๋วเล็กจิ๋วหลิวเลยแหละโตแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ละดูสิ
80-90อ่ะโอ้โหนี่เลยอ่ะของดีของดีฮะได้1ล็อกเองเหรอไอเทมจะร่วงลงมาเข้าสู่กล่องอัตโนมัติเพราะว่านี่คือเวอร์ชั่นอัปเกรดอุ้ยร่มนี้เป็นไม้สติ๊กค่ะแปลว่าของที่ได้คือมันไม่ใช่แบบไอเทมทั้งต้นสินะอุตส่าห์นึกว่าจะได้เยอะกว่านี้ไม่เลยน้อยมากเออแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเออมันก็ใช่นะเดี๋ยวไม่ใช้จะน่าเสียดายค่ะมีของหลายอย่างเอออัปเกรดมันหน่อยดีกว่าต้นไม้ก็ได้อยู่นะคือมันเหมือนจะช้าค่ะแต่ว่ามันอัตโนมัติไงก็ได้เรื่อยๆนะเนี่ยไม่ช้าเลยโรเวอร์คอนโทรลเลอร์ค่ะแล้วก็กล่องเก็บของแบบง่ายที่สุดในโลกเลยแหละแบบนี้สายไปเลยพอส่งไอเทมบังคับส่งไอเทมออกไปเลยส่งตลอดเวลาส่งไอเทมจากกล่องที่3ด้วยส่งตลอดเวลาค่ะกึ๊บตัดท่อทำงานได้มั้ยเนี่ยโอ้นี่ไงไอเทมกำลังมาแล้วค่อยๆมาค่ะนั่นแหละเห็นไว้ได้หมายมาแล้วไหนมาดูสิกล่องว่างค่ะนี่ก็ว่างแล้วนี่ก็ว่างทำไมต้นไม้มันดูหลายแต่ละข้อไม่เหมือนกันล่ะเนี่ยอ้าวถูกตัดไปแล้วนี่ไงเข้าสู่การเก็บของก็ได้หมายมาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนคราฟเตาอะไรไว้อยู่ค่ะในกล่องนี้แหละโอ้นี่ไง Induction Smelter นั่นแหละใช่เลยเครื่องนี้ค่ะมีพลังงานแล้วส่งพลังงานเข้าออกได้สินะ Energy การเผาโอ้นี่ไงค่ะบังคับส่ง Energy ออกทางไหนบ้างปิดหมดเลยชาร์จแพดเอาด้านบนค่ะขอทดสอบหน่อยสิเอาได้ไม่เอ่ยเผาไม่ได้เลยค่ะต้องการเป็นชาโกเครื่องนี้เผาไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้ค่ะต้องใช้เครื่องนี้ชื่อว่าเตาเผาเรสโตนว่าแล้วไปหาเรสโตนเพิ่มกันก่อนสิเอามาใช้นิดหนึ่งค่ะร่อนดัดต้องร่อนแบบอัตโนมือหรือนี่ได้ไหม10ค่ะโอเคของที่ต้องใช้แน่ๆแบบไม่ต้องดาวทองชัวร์บริกละตัวเองนี่เลยอีก2ทินเหล็กกระจกต้องการเกียร์จะไปด้วยเฟรมด้านในสุดแล้วก็คราฟค่ะตะเผารุ่นกระแสไฟฟ้าคลาสสิกอ่ะพลังงานมาไหมมาเขาได้ไหมได้ค่ะเครื่องฟิวเจเนเรเตอร์ค่ะเขาสามารถตั้งค่าได้นะนำไอเทมเข้าทางด้านบนเนาะคือเพลิงค่ะชาร์จแพดล่ะชาร์จแพดอยู่ทางด้านหลังแล้วกันส่งมาเลยนี่แหละเมื่อได้ทานปุ๊บบังคับส่งไปเลยส่งฐานเข้าไปตั้งค่าต้องตั้งค่าขึ้นนี่อีกเหรอเนี่ยว่าส่งฐานออกด้านบนนี่ค่ะหายไปแล้วฐานก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องผลิตพลังงานจากฐานนั่นแหละว่าแต่เครื่องนี้บังคับดูดไอเทมบอกได้ไหมคะเออน่าสนใจขอลองดูหน่อยสิจืดรู้สึกจะลำบากในการแบบขุดอะไรพลาดทีไอเทมลอยสูงมากเลยค่ะต้องขึ้นไปเก็บอาจจะต้องมีหลังคาแล้วนะเนี่ยด้วยความสงสัยมาสิการเฟอร์ออกตั้งค่าเป็นไม้
แบ็คลิสไม่ไวลิสค่ะไม้เท่านั้นแล้วก็ทำงานคิดว่ามันจะออกได้ไหมคะไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนบอกไม่ได้เหมือนกันค่ะน่าจะไม่ได้แฮะระบบแบบนี้ไม่น่าจะใช้งานได้มีแค่ส่งเข้าอาจจะนำออกไม่ได้ค่ะไม่สิเดี๋ยวนะยังไม่ได้ตั้งค่าตัวรับเลยนี่ด้านหน้าสุดไม่ได้ด้านข้างแทนแล้วกันปรับเป็นนำไอเทมเข้าค่ะเฮ้ยได้เห็นไหมมาแล้วใครว่าไม่ได้ล่ะที่มันส่งไม่ได้เพราะว่าปรับไม่ถูกต่างหากล่ะเพราะปรับนำเข้าเห็นปะไม้ไหลมาเรื่อยๆ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 เลยค่ะโอ้โหนี่แหละเนี่ยแหละเข้ามาสิไม้รออยู่ค่ะรอดูรอดูรอดู22อุ้ยนั่นแหละเห็นวะได้พอได้พลังงานมาก็ผลิตเป็นชาโคลพอได้ชาโคลเสร็จก็ส่งเข้าเครื่องนี้โอ้โหมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้คะดีงามมากๆเลยใช่ไหมคุณออกเองก็ได้นั่นไงไอเทมรออีกแล้วสินะเอ้ยลงไปในบางกรณีที่ชาโคเกินนั่นไงแค่โดดค่ะลอยยังสูงเลยแบบนี้ดีกว่านะขอใกล้ๆไอเทมจะได้ไม่ไปไกลนี่ค่ะแบบนี้ตัดสายเชื่อมตรงกลางสินั่นแหละอย่างแรกให้เอาไอเทมชาโคพักไว้ในกล่องนี้ค่ะอย่างน้อยเขาก็จุได้ตั้ง32สเต็กใช่ไหมเผื่อว่าแบบเผาเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาผลิตเป็นพลังงานโอ้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่ะค่ะค่ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วออกซิเจนอุ้ยออกซิเจนไม่ได้ขาดแคลนค่ะแต่ว่ามักจะลืมดูออกซิเจนตัวเองอุ้ยโอ้ยเรดิเอชั่นสูงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาลบสิลบสิขออีกคนหนึ่งลดลง 50% ตรงนี้ได้พลังงานมาแล้วจากไม้ค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยชื่อว่า Ultimate Sky Box Resource Generator ผลิตอะไรได้บ้างโอ้ได้ Play Auto น่าจะง่ายค่ะดัดได้เลยไหมดับต้องใช้โซเวลที่ทำจากเพชรไม้นี่หายยังไงอะแร่อะไรคะเนี่ยกาเซียริกเหรอไอชาสามารถหาได้ในไบโอมไอบนพื้นโลกเท่านั้นเสียใจตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่โลกน้ำหนึ่งถังจัดมาค่ะง่ายนะจับที่เห็นแต่ว่าน่าจะไม่ยากเลยง่ายขนาดนี้คืออีซี่แน่นอนค่ะขาดอะไรเนี่ยซ้ายหนึ่งก้อนแหมต้องมีอยู่แล้วแหละเครื่องผลิตทรายอัตโนมัติได้มาแล้วอ่ะเฮ้ยไมโครมอสแผ่นนี้มันมีของดีอย่างงี้ใช้นี่มันดีจริงๆนะเนี่ยนึกว่าจะบังคับแบบเข้ากล่องเลยได้ไม่ได้สินะงั้นก็ต้องมีฮอปเปอร์แล้วแหละอะโอ้โหที่อย่างนี้ได้ดูตัวเลขนะสิคะมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีทรายใช้แล้วพลังงานจ๋าเครื่องนี้ใช่ไหมที่กินพลังงานเยอะๆมาสิเอ้าแล้วตัวเครื่องมันไปอยู่ไหนเนี่ยกามโฮเวนได้แล้ว9ตัวแล้วแหมเกือบไปแล้วนี่แหละในอวกาศไอเทมลอยไปลอยมาไหนดูสิในการปั๊มของนายอุ้ยเร็วอยู่ค่ะได้3กองแล้วอะระยะเวลาอันสั้นๆเลยต้องแบกค่ะนี่ก็ด้านหลังไม่ใช่เหรอโอ้เรื่องนี้หันให้ถูกทางที่แหมพลังงานมาแล้วลองดูสิจัดไปดัดสิปั่นปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไหมดูการโดพลังงานพลังงานปั่นทันค่ะไม่น่าเชื่อตัวเลขแบบอินฟินิตี้อยู่อย่างนี้ทันไม้ก็มาเรื่อยๆเฮ้ยเราใช้เครื่องอัตโนมัติได้แล้วนะยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวขุดก่อนเงียบพุ่งไปเลยแมกนัมวางฮอปเปอร์
วางกล่องเก็บของเอ้ยอยากจะถ่วงเอาลูกตุ้มถ่วงขาตัวเองไว้ละเกินค่ะไม่ยากลำบากในการเดินไปเดินมาเนี่ยขนาดเนี้ยลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักเนาะจัดไปนี่ก็คือแซนได้มา2กองกว่าแล้วแล้วก็ถูกส่งเข้าเครื่องมาเรื่อยๆใช่ไหมจากในเครื่องนี้ค่ะต้องเอาออกด้านนอกด้วยออกมาอยู่ข้างๆกันแล้วกันวางท่อมาวางท่อมาตัดสายตัดสายส่งออกเลยลูกพี่จัดเต็มเลยค่ะเงียบไม่ออกแฮะเอ๋ตัดหัวตัดออกไปส่งมาไหมส่งค่ะเข้ามาได้โอเคไอเทมต้องนำออกด้านล่างแต่ก็สงสัยจริงนะมาดูด้านล่างหน่อยได้ไหมเงียบก็เป็นเหมือนแค่จุดสีขาวๆใช่ไหมคะเนาะแค่นั้นเองเงียบขึ้นมาความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆเอาอีกแล้วออกซิเจนหนอประจำเลยประจำเลยพอลืมตลอดก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะลองดูสิการร่อนจำได้ว่าตอนนั้นเขาร่อนแบบกว้างๆได้เลยนะใส่เข้าไปค่ะเงียบตะแกรงร่อนแค่มีเหล็กกับสตริงก็ได้แล้วจัดมาทีนี้แหละการันตีได้ฟินแน่นอนจัดไปเลยค่ะเยอะๆไว้ก่อนอย่างแรกอัปเกรดจากตะแกรงที่ทำจากใยแมงมุมไปตะแกรงฟินแล้วจากตะแกรงฟินก็ต้องอัปเกรดต่อใช่ไหมแน่นอนเป็นตะแกรงเหล็กค่ะไหนเอ่ยนี่ปราบตะแกรงเหล็กก่อนเลยวางสิวางสิวางสิมาดูเลยค่ะโอ้โห20สแต็กแล้วอ่ะเฮ้ยไวสุดๆเลยนะเนี่ยจัดการร่อนสิอู้ได้แค่นี้เหรอระวังผิดมุมหรือเปล่าฮะดูสิดึงตรงกลางสินี่ได้หมิวว่ามันน่าจะได้ใหญ่กว่านี้อีกนะลองดูอีกสักหนึ่งแถวค่ะตะแกรงร่อนมาเลยเฮ้ยยังได้งั้นก็อีกหนึ่งแถวนี่น่าจะเป็นใหญ่สูงสุดแล้วมั้ยคะขนาดเนี้ย1 2 3 4 5 5 คูณ 5ใช่ไหมโอ้ยังได้อยู่ค่ะหยุดนะขอลองบล็อกที่6สิความสงสัยล้วนๆเลยถ้าร่อนได้กว้างๆยิ่งกว้างยิ่งดีนะเนี่ยอ่ะได้5ค่ะใช่เลย5คูณ5แค่นี้ก็กว้างแล้วนะอุ๊ยเนี่ยแหละมาๆๆแรกค่ะตะแกรงร่อนที่ดีสุดขนาดนี้คือไดมอนด์แต่แค่ตะแกรงเหล็กที่แบบจำนวนมหาศาลขนาดนี้มันก็เยอะแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นไดมอนด์มายาที่เด้งเข้าตัวมาไม่ใช่น้อยๆแต่เท่าไหร่ละโอ้โหเพชร25เอ้ยเนี่ยแหละของดีเดี๋ยวนะวางบล็อกอะไรไว้สักตรงนี้แล้วกันค่ะทีเนี้ยจะได้ร่อนสบายๆอ้าวหมดแล้วนี่ค่ะกดมาเลยเรียกเข้ามาเออมันมากเป็นการร่อนที่ดีมากเลยมันมีวิธีปิดเสียงเครื่องนี้ไหมคะนายเสียงนายอ่ะดังจริงตีแล้วก็ทำงานตลอดเวลาเลยน่าจะต้องย้ายไปอยู่ไกลๆค่ะไม่งั้นเราจะได้ยินเสียงเจ้าเครื่องนั้นตลอดเวลาแน่นอนอ่ะคุณผู้ชมคะในที่สุดเราก็ได้เรื่องของพลังงานอัตโนมัติมาแล้วแล้วก็ได้นี่ค่ะ
ออโต้ดัดมาด้วยโอ้โหมันดีงามอ่ะไม่คิดเลยว่าจะดีขนาดเนี้ยดีมากๆเลยแล้วก็ได้นี่ค่ะดัดอัตโนมัติพร้อมที่จะร่อนได้แบบโอ้โหเยอะๆเลยนะเนี่ยดีค่ะดีค่ะชีวิตพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยคุ้มค่าชอบที่สุดเลยค่ะเจ้าเนี่ยบอนไซต้นน้อยแต่ให้แบบผลผลิตดีงามอ่ะอีพีนี้ของ Minecraft Archeron ในอวกาศลากันไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ